ข้าหลวงนอบน้อมกราบสักการะมหาบารมีแม่ผู้ใหญ่เจ้าค่ะเองเองเจ้าค่ะนี่คือพ่อใหญ่สอบสภาวะเจ้าค่ะมาเซอร์ไปได้เปิดไมค์หรือเปล่าเจ้าคะมาเซอร์ลืมเปิดไมค์แต่ไม่ได้กดไมค์แต่ถ้าเอ็มเอ็มลองถามสภาวะดูถามมาเนี่ยแม่ครูก็จะได้ยินด้วยถามมาดิว่ายังไงมันเป็นยังไงล่าสุดจะมากันเมื่อกี้ค่ะตอนนั่งสมาธิอะค่ะตอนนั่งพลังนี่แหละค่ะรู้สึกโล่งเบาแล้วก็บอกไม่ถูกมันวาร์ปมันเหมือนตัววาร์ปวาร์ปปับวาร์ปไปอะค่ะอาจารย์ค่ะตอนไหนตอนไหนตอนที่นั่งพลังหรือว่าตอนที่นั่งพลังเจ้าค่ะแล้วแม่ครูพาตั้งแต่จริงๆมันเริ่มเข้าสภาวะตั้งแต่แม่ครูบอกว่าให้หมุนพลังเป็นแสงสีขาวก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มสภาวะแบบพลังงานสีขาววิ่งแทรกแบบหนาแน่นมากค่ะเหมือนหรือว่าวันนี้ว่างเยอะก็ไม่แน่ใจเจ้าค่ะคือเยอะกว่าเดิมค่ะพลังงานสีขาวแบบชัดเจนแล้วก็เข้าไปแทรกทุกอนุแบบตามเสียงแม่ครูเลยค่ะตามที่แม่ครูพูดเลยค่ะแต่วันนี้เหมือนแบบชัดเจนแบบรู้สึกได้เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆค่ะมาตอนช่วงสุดท้ายนี่คือจะเบาไปเลยค่ะแล้วก็ว้าเอางี้อารมณ์ไม่ถูกตอนนี้นะคะตอนนี้ที่จริงก็เอ็มเอ็มเนี่ยการว่างการวาร์ปเนี่ยเอ็มเอ็มไม่ได้เกิดเฉพาะตอนที่นั่งตรงนี้หรอกใช่ไหมสังเกตได้บางเนี่ยกลางวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำเนี่ยช่วงนี้เอ็มเอ็มก็จะเริ่มเป็นบ่อยถูกไหมมันจะเริ่มเป็นบ่อยๆทีนี้ตรงนี้เนี่ยสมถะของเอ็มมาก่อนเนี่ยไม่ค่อยดีตอนนี้สมถะดีขึ้นหมายว่าสมาธิดีขึ้นนะเพราะว่าตัวตอนนั้นที่มาเซอร์ให้ไปดันสมาธิขึ้นเนาะตอนนี้สมาธิดีเพราะว่ามีสติบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนาะสติมันกระทำซ้ำเนี่ยการกระทำซ้ำมันก็เรียก repeatability การกระทำซ้ำกระทำซ้ำบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันดีขึ้นมีสติที่แต่ละวันเนี่ยมีสติบ่อยขึ้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นสัญญาณบอกที่ดีว่านี่แหละแบบนี้แหละที่มันดีขึ้นนะแล้วก็ความว่างความวาบอะไรต่างนี้ก็จะเป็นแต่ไม่ได้นั่งสมาธิก็เป็นแต่ว่าหมายว่ามันอาจจะเป็นไม่ได้บ่อยเป็นอาจจะไม่ได้ชัดเจนอย่างเงี้ยแต่เวลานั่งคือมันมีกัลยาณมิตรเยอะแยะมากมายแล้วก็พลังงานมันเยอะพลังงานมันดีนะมันก็เลยเชื่อมประสานงานกันได้ให้ดีไอ้ตัวนี้มันก็จะว่างว่าได้ชัดเจนทีนี้ว่าตรงนี้ก็เริ่มปัญญาให้มากๆนะลองดูสภาวะของรูปนามนั่นแหละสภาวะของรูปนามจริงๆของมันนะสภาวะจริงๆของมันที่เราเข้าใจแบบเข้าใจด้วยปัญญาทางโลกอ่ะเข้าใจแบบความคิดไอ้ตัวสติจริงๆเนี่ยนะสติจริงๆเนี่ยที่ถ้าเป็นสติแบบที่เราสติเอเวนอาว่าสิเอเวนอาเนี่ยมันเป็นสติแบบโลกนี้นะเป็นสติแบบขันธ์ห้าคือมันยังมีการเกิดการดับสติเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวขาดสติเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าสติตรงนี้มันเป็นแนบกับจิตที่ว่างจิตที่บริสุทธิ์อะไรเนี่ยมันไปว่างอะไรเพราะนั้นนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้จิตมันตื่น
จิตมันจะตื่นไอ้สติตัวเนี้ยเป็นสติทางโลกุตระสติตัวหนึ่งอ่ะคือมันรวมกันนิ่งเลยทีนี้เด่นเลยแล้วจะว่างตลอดเวลาว่างสว่างตลอดว่างว่างตลอดอ่ะว่างจะรู้เรื่องราวรู้ทุกเรื่องรู้ทั้งตัวเองรู้ทั้งรูปนามขันธ์ห้าแล้วรู้การทำงานของระบบขันธ์ห้าของทั้งระบบนั่นแหละจะเห็นนะเห็นของคนอื่นด้วยนะเห็นของคนอื่นด้วยนะเห็นของคนอื่นนี่อาจจะเห็นไม่ชัดเจนมากแต่ว่าก็เห็นแหละตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเห็นสภาวะจริงๆของธรรมชาติของสภาวะธรรมจริงๆทั้งสภาวะทางโลกียธรรมนะแล้วก็เข้าความว่างของโลกุตตรธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยสติปัญญาตรงนี้นะเราต้องคลิกดูในแต่ละวันเนี่ยแค่เรามองไปที่ความว่างเนี่ยมันก็ว่างแล้วมองที่ความว่างมันก็ว่างไปนั่นคือทำงานแต่ละวันแต่งานของเอ็มบางทีเรื่องราวของเอ็มเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมันเรื่องที่ยากในชีวิตประจำวันเราเนี่ยบางทีมันมีเรื่องราวมากมายนั้นเราก็ต้องว่างมากๆต้องว่างมากๆแล้วก็ต้องมีความเพียรนิดนึงแต่ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเก่งนั่นแหละเรียนมาได้ขนาดนี้เพราะไม่ธรรมดาดีงามก็เพราะว่าได้เปิดไลฟ์เปิดไลฟ์การเปิดไลฟ์นี่บางทีก็สมมติว่าวันนี้ MM จะเปิดไลฟ์อย่างนี้เราก็ไลฟ์เราก็ตั้งจั่วเขาเรียกทำจั่วหัวไว้เนาะจั่วหัวไว้ว่าวันนี้เชิญพบกับไลฟ์คุณ MM ในเรื่องเราอะไรก็ว่าไปปฏิจจสมุปบาทหรือว่าจะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นเรื่องๆไปปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแยกอย่างเดียวเลยก็ได้แยกเฉพาะเรื่องของ2ตัวก็ได้เวทนากับตัณหา2ตัวเนี่ยแค่เวทนากับตัณหา2ตัวเนี่ยคุยได้นานนะคุยกันได้ยาวยาวนะแล้วก็เวทนาตัณหาอุปทานภพชาติ3ตัวนี้โอ้โหนี่คุยยิ่งยาวอย่างเลยคุยได้นานมากๆนะวันนึงเนี่ยคุยกันไม่จบไม่สิ้นภพเกิดสภาวะการเกิดภาวะเกิดภพเกิดอาการเกิดแล้วเป็นไงเกิดแล้วแก่มันเยอะแยะมากมายก็ลองดูนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเอ็มเดียวเนาะหลายๆคนที่ทำไลฟ์ตอนไลฟ์แล้วก็ตั้งจั่วขึ้นมาอันนี้เราจะเรื่องนี้วันนี้เราจะเรื่องของพลังงานอย่างนี้อันนี้จะเรื่องของการเปลี่ยนพลังแบบนี้วันนี้เราก็จะโน้มนำพลังธรรมชาติเข้ามาวันนี้เราจะผสมผสานชีกงกับพลังธรรมชาติอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็แต่ว่าทุกคนก็ดีงามนะที่ได้มาทำอะไรอันนี้มาแต่ก็เห็นดีด้วยนะครับทุกคนที่ทำนะแต่ถ้าตั้งหัวจั่วเรื่องไว้แล้วมันก็จะไม่หนีเรื่องนะไม่หนีเรื่องดีงามเอ็มเอ็มสภาวะดีขึ้นเยอะแยะมากมายน้อมรอบน้อมกราบสาธุมหาบารมีบรมครูผู้ประหยัดแม่ผู้ใหญ่น้อมกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านจะน้อมนำคำสอนของผู้ประหยัดเป็นปฏิบัติให้ถึงที่สุดจนแล้ว